สวัสดีค่ะ เราสคนแบบนี้แน่นอนก็ต้องมีเรื่องราวค่ะแล้วเลชมาอัปเดตให้ฟังกันทุกวันแบบนี้เลชค่ะอัปเดตเรื่องนี้ก่อนอัปเดตเรื่องโควิดก่อนไม่ได้อัปเดตกันมาหลายวันแล้ววันนี้วันพุทธที่25พฤษภาคมแล้วนะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้แตะอยู่ที่5,000กวิอิก13ราย 5,000กับอีก13บารายนะฮะแล้วก็เป็นผู้ป่วยจากการตรวจจาก ATK เนี่ยที่เข้ามาในระบบเนี่ย<ะ>อยู่7,917ารยเายเ<ะ>สียชีวิต33รายค่ะส่วนเรื่องของการถอดแมส หลายคนสงสัยเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้าเป็นโรคประจําถิ่นแล้วเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงยังไงอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเขาแชร์กันอยู่เดินหน้าเดินหน้าประมาณกลางเดือนนั่นน่ะเหรอ,หรอเขาบอกว่าทเท็ยังไงคุณเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่ากลางมิถุนาเนี่ยเห็นว่าเห็นว่า<ฮ>ะจะให้ถอดแมสได้นะฮะซึ่งคุณหมอเกียรติภูมิค่ะประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาบอกว่าตอนเนี้ย พูดกันตรงๆก็สถานการณ์โควิดในไทยเราดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะจากที่เรากำลังกังวลกันว่าเอ๊ะหลังสงกรานามันจะมีวันหยุดหลายวันแล้วกลับจากวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยจำนวนผู้ติดจะเพิ่มขึ้นก็ไม่เพิ่มจนหน้าใจหายไม่เพิ่มเลจไม่่จงใช่ค่ะแล้วก็ต้องตัวท่องเที่ยวอย่างราวถูกต้องเหมือนเราเหมือนอยู่จนชินเรารู้แล้วว่าต้องป้องกันยังไงถูกรู้งตรงๆคนมันกลัวที่จะติด ไม่อยากติดอ่ะไม่อยากติดแล้วก็ไม่อยากกักตัวเพร่ะเียพอติดปุบหนึ่งคืองานเสียเลยรายได้อีกคนก็เลยรู้ว่าอ่ะฉันก็ต้องดูแลตัวเองแล้วอย่างเงี้ยบางคนหาเช้ากินข้ามเปิดร้านอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องกักตัวอีกก็ลําบากนะคะใช่ค่ะทีนี้เขาบอกตอนเนี้สถานการณ์โควิดในไทยดีขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เร็วกว่าที่คาดการด้วยนะคุณหมอก็เลยบอกว่ามั่นใจว่าจะเข้าสู่โรคประจําถิ่นตามเวลาที่วางแผนไว้ส่วนทั้งด้านสอทศสารสุขในพื้นที่ก็ต้องมีการบริหารกับสังคมแต่ ต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็นําร่องกิจกรรมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโดยคุณหมอบอกเลยค่ะบอกว่าประมาณกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีการปรับคําแนะนําเรื่องของการสวมหน้ากากาอนามัย hmm. ในบางพื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งจะออกคําแนะนําให้มีการสวมหน้ากากาอนามัยใน3กรณีนะคะ,คะกรณีที่1คือกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงหกศูนย์แปด หกศูนย์แปดก็คือหกโรคประจําตัวแล้วก็เขาเรียกอะไรหกสิบหกสิบขึ้นไปแล้วก็แปดโรคประจําตัวขออภัยอันนี้ต้องสวมหน้ากากอนามัยแหละเนาะแล้วก็คนที่อยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกอันนี้อย่างเช่นที่ไหนบ้างอ่ะอย่างเช่นห้องแอร์โรงหนังอ่ะโรงหนังห้องแอร์อะไรเงี้ยสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็คนที่ต้องไปร่วมกิจกรรม ที่มีคนจำนวนมากอันนี้ก็ควรสวมหน้ากากอนามัยแต่แต่นะคะยังไม่ได้มีข้อเสนอให้ถอดออกทั้งหมดหมายถึงถอดหน้ากากอนามัยออกทั้งหมดแต่จะดําเนินการในพื้นที่นําร่องที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ก็คือพื้นที่ที่มีสถานการณ์การระบาดในระดับต่ําพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ตามเกณฑ์และพื้นที่ที่มีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลในพื้นที่ที่มีความพร้อม แล้วก็อันนี้เป็นแนวทางในการต่อสู้โควิดกันต่อไปได้อย่างปลอดภัยในการเข้าสู่โรคประจําถิ่นเพราะบางคนก็ถามว่าเอา้าแล้วถ้าเข้าสู่โรคประจําถิ่นแล้วยังไงอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงอันนี้เขาก็จะมีข้อเสนอแนะว่าอ่ามันอาจจะเป็นแบบนี้นี่ไงคนท,คนที่คนที่มีอาการไม่สบายก็ใส่ใหน้ากากซะกลุ่มเปาบางก็ใส่ซะใช่ใชหรืออยู่ในห้องแอร์ปิดๆเราไม่สบายใจที่จะไม่ใส่อยู่แล้วเนาะเราก็ใส่<ๆ>ขึ้นมาเองถูกต้อง,องถูกต้องนอกจากนั้นอากาศโล่ง ต่อไปได้เห็นหน้าเต็มหน้าหรือหรือไม่สบายใจที่จะอยู่อากาศโล่งๆแต่ไม่สบายใจคนอื่นก็ใส่ได้แล้วแต่อันนี้ไม่ัอนนี่บังคับเพื่อนบางคนเนี่ยพอเมื่อวานเขาแชร์อันนี้กันอ่ะเพระา ฉันยังไม่อยากถอดเลยอาชัยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแต่ถ้าคนไหนไม่ถอดเขาก็ไม่บังคับไงก็ใส่ได้ปกติเพราะบางทีไปที่คนเยอะๆเราก็ไม่รู้ว่าเราเจอคนเยอะแล้วคนมันหลากหลายมาจากหลายที่อ่ะเราใส่ออะอยู่บนรถเราถอดแมสเราจะอยู่กันเอง3าคนอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วอะเราถอดจัดรายการอย่างเงี้ยคนมันได้เยอะไงในสตูอันนี้เราโอเค แต่ถ้าเราไปห้างสรรพสินค้าไปโรงพยาบาลไปโรงหนังอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ไปตลาดสดอย่างเงี้ยแน่นอนเราก็สวมแมสักนิดหนึ่งคุณแพทใส่ชุดอะไรก็ดูสวยดูดีทุกวันเลยนะครับคุณกันเดี๋ยวก่อนคุณกันเดี๋ยวก่อนกันอันนี้แม่ปุ้ยอ๋อเหรอคุณไ่คุณกันเขาเป็นแฟนคลับคุณแพทย์เราจะต้องส่งมาก่อนเลยพี่บุ๊กตอนพี่บุ๊กไปอเมริกาเป็นไงบ้าง ไม่ใส่แมสเลยต้องบอกอย่างนี้ตอนที่ไปอเมริกาเนี่ยคือไปตอนล่าสุดนี่บินกลับ่มสลาสุดเดือนี่เมษาวันที่13เมษาที่ไปที่บินไปไปถึงปุ๊บเนี่ยในในสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลไฟทุกอันเลยเนี่ยต้องใส่ในสนามบินนะเขาบังคับก่อนขึ้นเครื่องบินมันเป็นกฎข้อบังคับของการบินเลยอยู่ในเครื่องบินใช่ก็ต้องใส่แมสอะไรก็แล้วแต่แต่พอออกมานอกสนามบิน ไม่ใส่แล้วหลายที่ก็ไม่ใส่เลยที่โล่งๆก็ไม่ใส่แล้วสถานที่โล่งๆในร้านอาหารผับบาร์อะไรเขาไม่ใส่เลยคนที่จะใส่อย่างเดียวก็คือคนป่วยนั่นเรื่องคือเรื่องจริงก็กลับไปเหมือนตอนที่แบบใส่ยางคากลับเนี้ยกับกับสนามบินเนี้ยคนก็ไม่ได้ใส่แมสนะเข้าไปในสนามบินแต่พอเข้าไปที่ผ่านตรวจเรียบร้อยเข้าไปข้างในสนามบินเลยอ่ะเพื่อจะเพื่อจะบินไปแต่ต้องใส่เพราะเขามีกฎข้อบังคับว่าต้องใส่แมสแต่เราก็ต้องมาดูว่า สถานที่นี่ให้ใส่แมสเพราะอย่างที่บุกโกบอกว่าคนมันเยอะอย่างบนเครื่องบินต้องใส่เพราะอะไรเพราะคนเยอะมาเองอากาศมันปิดในสนามบินคือเราไม่รู้ว่าใครเดินทางมาจากที่ไหนมาจากทั่วทุกมุมโลกเพราะเขาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไฟท์ไปเจออะไรมากกว่าไหมลูกเพราะฉะนั้นใส่ป้องกันเอาไว้แล้วคนส่วนใหญ่ก็ใส่ไปถึงในสนามบินนะแต่ใบที่จะใส่แต่พอออกนอกสนามบินปุ๊บเขาก็ไม่ใส่จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงและหลายที่ก็คือประกาศก็คือไม่ต้องใส่ถ้าใส่ปุ๊บเขาจะรู้สึกว่า เราป่วยหรือว่าบางจุดเนี่ยคือตอนนี้เราเคยชินเพราะว่าเราเรา,เราวังตัวเราเองแต่ว่าบางจุดเนี่ยบอกต้องยอมรับตามตรงๆว่าหน้ากากาก็เป็นอุปสรรคในการที่จะอยู่นะตรงนั้นอ,อย่างเช่นแบบไปสวนออกกําลังกายเออแต่คนไะเ,เก่งนะใส่แมสออกกําลังกายฉันเห็นวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งบนรู้วิ่งใส่แมสแบบ สุดยอดจริงอยากยกมือไหว้เลยอะโยคะบางที่ยังใส่แมสเลยอไปไม่ไหวจริงๆไปไม่ไหวจริงนี่ต้องนี่ต้องแบบรอดูจังหวะที่แบบคนไม่เล่นฟิตเนสอะเพราะว่าที่คอนโดมีฟิตเนสใช่ป่ะแล้วก็เปิดหน้าต่างโล่งๆแล้วก็คือถอดแมสเพราะว่าหายใจไม่ทันจริงๆเขาก็เลยจะมีให้ระบุเวลาว่าเออใครมาห้องไหนมา กี่โมกี่โมและช่วงนี้เด็กเปิดเทอมคนทํางานด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยมีคนไปใช้ฟิตเนสเราเราก็เลยไปออกกำลังกายได้ช่วงเที่ยงบ่ายอ่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่รวมกันหลายๆคนออกกําลังกายบางทีมันมีเหงื่อมีอะไรสารคัดลั่งอย่างนั้นมันไม่ได้น่ากลัวแค่โควิดแล้วนะฝีดาดลิงเนี่ยนะฝีดาดลิงมาด้วยอ่ะฝีดาดลิงต้องรู้จักกันหน่อยค่ะที่แล้วเราก็เล่าไปรอบแล้วุาบอกไม่น่ากลัวแต่ภาพที่แชร์คือน่ากลัวเพราะเขาคัดภาพมาแต่ลานคือภาพว่า เป็นเคสที่ถือว่าเยอะแบบนั้นนะถือว่าเยอะแต่อันนี้เรามาอัปเดตเรื่องเราที่หลายท่านกังวลอยู่นะคะหลังจากมีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาดลิงในประเทศทั้งแถบยุโรปแล้วก็อเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งปกติไอ้เจ้าโรคนี้นะคะฝีดาดลิงเนี่ยมันจะพบในทวีปแอฟริกาค่ะแต่อันนี้คือเป็นเคสที่เป็นเยอะนะคะแต่ตอนนี้มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อวานนี้วันที่24พฤษภาคมองค์การอนามัยโลกออกมายืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงนอกทวีปแอฟริกาที่ได้รับการยืนยันแล้ว131รายไม่อยากให้ดูภาพของจริงๆอัปเดตว่าแท้ๆนะยุคนี้100กว่าคนนะเขาเป็นกันประมาณไหนเนาะอ,อ,อันนี้มันเป็นภาพเก่าเห็นไหมคะว่าการถ่ายทำยังเป็นฟิล์มเก่าอยู่เลยนะ,ะขณะที่มีผู้ต้องสงสัยนะคะ,ะติด ติดเชื้อยืนยัน1นร้อยสามสิบเอ็ดผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีกหนึ่งร้อยหกคนอันนี้นับตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤษภาคมส่วนใหญ่ก็จะพบในยุโรปนะคะ,ะคุณซิลเวียบริแอนนะคะผู้อํานวยการฝ่ายเตรียมพร้อมรับมืออันตรายจากโรคระบาดท,ทั่วโลกขององค์การอนามัยโลกออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเพิ่มการสังเกตการโรคฝีดาดดิงเพื่อดูว่าเอะตอนนี้การติดต่อของมันเนี่ยอยู่ในระดับใดแล้วมันกําลังมุ่งหน้าไปทางไหน,น,น ก็ต้องช่วยกันสังเกตนะคะซึ่งคุณซิเวียเนี่ยก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่พบจนถึงตอนนี้เนี่ยไอ้ร้อมเนี่ยมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งข้างล่างมีอีกเยอะหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้มันเป็นจุดพีคแล้วของการระบาดนนัน่ถ้าพีคแล้วเดี๋ยวมันก็จะดาวแล้วถูกไหมคะแต่คุณเบนก็ย้ำมุมมองขององค์การอนามัยโลกที่เชื่อว่าไวรัสชนิดนี้ ไม่น่าจะเกิดจากการกลายพันธุ์อันนี้เป็นมุมมองของของค์การอนมามัยโลกนะคะไม่น่าจะเกิดจากการกลายพันธุ์แต่การระบาดอาจจะสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะช่วงที่เรากลับเข้าสู่สังคมกันอีกครั้งหลังมาตรการกักตัวและจํากัดความเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด19ทั่วโลกถูกยกเลิกก็ มันก็อาจจะเกิดจากตรงนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าการระบาดครั้งนี้นะคะจะไม่ปกติแต่มันยังสามารถควบคุมได้ตอนนี้เขารู้เขาเห็นอยู่ว่าติดเท่านี้และสงสัยว่าจะอยู่เท่านี้เขายังรู้อยู่อันนี้ยังควบคุมได้เนื่องจากว่าเรามีวัคซีนและวิธีเยียวยาสําหรับโรคฝีดาดลิงนะคะแล้วก็ ความร่วมมือกันทั่วโลกคือการควบคุมการระบาดที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ยังถือว่าคุมได้อย่ากังวลกันไปแต่ภาพเนี่ยเราไม่มีภาพการติดรอบใหม่อาการของผู้ติดเชื้อใหม่ถ้ามีจะดีมากเลย แต่ว่าเรายังใช้ภาพเก่าอยู่ก็อาจจะทําให้ดูน่าวิตกไปหน่อยแต่เราก็สบายใจว่ามีวัคซีนยังไงก็ควบคุมได้สบายใจไปปะนึ่เพราะว่ามันมีหลายข่าวหลายกระแสมาไงเราก็กลัวว่าจะเข้าเมืองไทยแล้วหรือยังไงเนี่ยแล้วถ้าเขาควบคุมแล้วแล้วมันเป็นจุดพีคไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ดาวแล้วแล้วมันก็จะหายไปละถูกไหมคะแปลว่าพวกเราก็ไม่จําเป็นต้องไปรับวัคซีนไอตัวนี้อีกถูกคิดดูถ้ามันเป็นยอดของภูเขาน้ําแข็งแล้วมันยังมีอีกเยอะและการระบาดยังต่อไปเรื่อยๆ เป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องโดนวัคซีนกันอีก<ช>ะอะไรอย่างเงี้ยก็ต,ต้องดูว่าตอนนี้องค์การอนโ,โลกเขาดูอยู่แล้วก็ฝากให้ทุกประเทศร่วมกันจับตามองนี่แหละมันก็เลยเป็นการต่อยอดคุณอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอตอนนี้ประเทศเราอ่ะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแล้วอ่ะอาการอ่ะม,มันไม่ได้มีการเจ็บคอหรืออะไรมันเพราะมัน<อ>มีฝักเชือ้อไงเราก็เลยจะไม่รู้ไงเพราะถ้าเกิดว่ามีใครไอ้คอแข็เราจะพอสังเกตได้แต่อันนี้มันไม่ได้สังเกตได้ พราะมันติดได้กับสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยจะต้องป้องกันตัวให้ได้มากกว่าเดิมอันนี้ก็ฝากเตือนเอาไว้เพราะว่าเรากาลังเพิ่งเปิดประเทศเนาะเพื่อจะได้ใช้ชีวิตทำมาหากินกันยังก็ฝากกับทุกคนด้วยแต่มาตรการการป้องกันของโลกเนี่ย มันคล้ายๆกับโควิด -19 เ่ซึ่งเราทําเป็นกิจวัตรเ้าก็อยากกังวลเกินไปเนี่ยพอเราอ่านปุบคนก็บอกฉันไม่ถอดละกันแมสจริงจริงแต่อาเป็นคนแบบถ้าออยู่คนเดียวเมื่อไหร่อาถอดทันทีนะเพราะรู้สึกแบบหายใจไม่พอจริงๆบุโกแก้ทําถูกแล้วอยู่คนเดียวถอดหนูเนี่ยคแต่ถ้ามีคนมีคนปุ๊บนะใช่แล้วหน้ากากเพราะเราไปถอดใช่ไมเท่านั้นอ่ะไม่ได้วมีคนที่เราต้องรีบใส่เพราะเรา ก็เกรงใจเขาด้วยอ่ะคุณเพราะเขาก็วิตกกังวลเราเขาก็มองเราเพราะเราก็ต้องเจอคนเยอะไงเราทางานด้วยนะคะอ่ะเี่ยหวยทิปรู้จักเขาหวยทิปไหมรู้จักดีเลยแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันจะมีช่องว่างให้เป็นหวยทิปเนี่ยมันน่าจะมีเดี๋ยวรู้จักแต่หวยใต้ดินหวยทิปคืออะไรไม่มีใบลอตเตอรี่นั่นแหละนะคะอาการเป็นเรื่องเรานะคะล่าสุดแอนนาเคลื่อนไหวละหลังก็ถูกหมายจับนี่ต้องบอกก่อนว่าถูกหมายจับนะการขายหวยทิปนะคะเ็าบอกว่า พร้อมที่จะกลับไทยและจะพูดทุกอย่างแต่ตอนนี้เขาบอกว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่คนคนเดียว mm hmm. ถ้าเป็นแอนนาคนเดียวฉันเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะเขาบอกถ้าเป็นแอนนาคนเดียวเขาไลฟ์สดแล้ว mm hmm. แต่เนี้ยเรื่องราวเนี้ยมันมี เกี่ยวข้องกับหลายคนเขาเลยไม่อดดดังนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายพูดได้ที่อเมริกาขอบินกลับมาสิ้นเดือนนี้นะครับว่าะเเรื่องเขาเองเขาไล่คุณฉันก็เอาตรงๆฉันก็ชอบเข้าไปอ่านคอมเมนต์นั่นนู่นนี่คือเมื่อวานนี้ตอนที่แอนนาลงรูปต่างๆนะนะที่บอกว่าแพทเขาก็เข้าไปถามพี่แอนนากลับมางานพี่โมไหมคะเออแอนนาก็บอกไม่ได้กลับมาจาะเจอกันสิ้นเดือนอมาดูเรื่องราวหน่อยดีกว่าว่าหวยทิปที่มันเกิดขึ้นยังไงรู้จักกันอยู่แล้ว พี่น็อตกองฉลักพลัสเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาผิดแอนนาและพิตะบอยสเก,กาวรวมถึงนางสาวมินตราชุนสวัสด์นะว่าทำเว็บขายหวยร,ตรัตตอรี่ออนไลน์ทิปเนี่ยนะฮะโดยขายฉลักกินแบ่งรัฐบาลแต่ไม่มีใบจริงนี่ไงแต่ไม่มีใบจริงซึ่งรายงานว่าคุณตะบอยสเก,กาและแอนนานเนี่ยเป็นผู้บริหารของบริษัทโชคดีรอตตรีดอ o com มีหน้าที่หาฉลากกินแบ่งมาขายในแพลตฟอร์มของตัวเองอโดยซื้อผ่านเอเจนต์สลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เอเจนต์เนี่ยรายนี้นำสลากกินแบ่งเนี่ยไปขายวนไปวนมาหลายๆแพลตฟอร์มเลขเดียวกันเนี่ยนะวาใช่เลแกแล้วก็ขายไป,ลไปหลายท,ที่แล้ว,วมีใบยอยู่ใบเดียวอดิใช่อันนี้คือคำบอกเล่าของ คุณน็อตอย่างนั้นนะ,ะที่เขารายงานมาอ่านตามข่าวนะเวลามีผู้ถูกรางวัลทำให้มีปัญหาและเมื่อวานนี้ศาลอนุมัติออกหมายจับทั้ง3าคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาเวลาบ่ายสองโมงคุณผู้ชมนะเจ้าที่ตำรวจนำหมายจับเดินทางไปจับกลุ่มนะคุณตะนะไวยสเกาในความผิด3ข้อหาคือร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันเล่นการพานัน สลากกินแบ่งรวบและนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโอ้โหสามอันเลยนะจากนั้นได้คุมตัวนะมาสืบสวนสอบสวนนะคะหมือนพี่สอนอทองหล่อเบื้องต้นนะคุณตาใบสกาวให้การปฏิเสธคูกข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาและให้ประกันตัวในวงเงินเจ็ดหมื่นบาทโดยจะมีการเรียกตัวมาสอบปากคำอยู่ครั้งในขนาดเดียวกันตำรวจได้คุมตัวนางสาวมินตรา ต้องหาตามหมายจับอีกหนึ่งคนไปทำบันทึกการจับกลุ่มที่สถานีตำรวจนครบาลมินบุรีนะคะและควบคุมต่อมายังสถานีตำรวจนครบาลทางหล่อซึ่งเจ้าตัวเนี่ยอย่างที่บอกเป็นเจ้าของสำนวนนะต่อมาเมื่อเวลาสามทุม่มมาดูฝั่งแอนนากันบ้างหลายคนอ,อยากรูว่าแอนนาตอนนี้อยู่อเมริกาะจะกลับมาไหม,มเพราะว่าอย่างที่บอกว่าง,งานคุณโมก็ไม่ได้มามนะฮะอย,อยู่อเมริกาอยู่ได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะฮะระบุว่าอย่างนี้เลยอ่านให้ฟัง ต้นเดือนแอนนาจะกลับไทยไปพูดทุกอย่างค่ะตลอดระยะเวลาสองเดือนแอนนากลับไทยไปห้าวันเพื่อไปเผาศพพ่อเลี้ยงหลังจากนั้นมาพักผ่อนโดยตลอดเวลาคือพักผ่อนพักใจนะเบือ้องต้นแอนนาจะมอบหมายทนายนะฮะติดต่อเจ้าหน้าที่ต่อไปขอบคุณทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงคือแตนนาเนี่ยเขาก็เหมือนกับแต่งตั้งทนายะนะฮะ,ะซึ่งอย่างที่บอกว่าเขาก็ให้ตัวแทนเป็นทนายไปแทนซึ่งก่อนนันนี้นะคุณตาได้แจ้งความนะฮะ เอาผิดคุณน็อตกองสลากนะฮข้อหาหมินประมาทนะฮะนี่ยในกรณีนี้หาว่าตนเนี่ยได้พัวพันกับการขายสลากทิปหรือหวยทิปนั่นแหละตนทําหน้าที่การตลาดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรพี่ตะเขาว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งคาดว่าโทษการขายหวยทิปเนี่ยจะคล้ายๆกับการทําำธนบัตรปลอมเลยโอ้โหโทษ โทษใหญ่เลยนะมันมีโทษเรื่องนี้นี่นำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะนเขาบอกว่าโทษคล้ายๆกับการทําธนาบัตรปลอมโดยโทษปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่10บถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่2 000, องแสนถึงสี่แสนบาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา240 ส่วนคนที่นำธรรมนัตปลอมไปใช้โดยรู้ว่าเป็นของปลอมต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1นึถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่2องแสนถึงสามแสนบาทตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา244ร้อเรื่องราวนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วละ่ะม,มันต้องรอก,กลับมาให้ข้อมูลให้ทางตำรวจได้ชี้แจงรวมถึงทั้งคุณออนนาคุณตาคุณมินตราด้วยเพราะตอนนี้เนี่ย ดูแลอย่างที่บอกอะพอมีออกหมายจับเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะเรื่องใหญ่อ,อ,อแล้วเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้สินะว่าเขามีสลากนั้นก่อนขายจริงๆไม่ได้ปลอมแปลงทาซ้ํา,าถูกไหม,มถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะผ่านมันไปได้อะเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่ที่เราอ่านเบื้องต้นอะคุณผู้ชมแม่ปุยอาตุยก็คืออย่างที่บอกว่าคือโชคดีลอตเตอรี่เนี่ยมีหน้าที่หาสลาก กินแบ่งรัฐบาลมาในแพลตฟอร์มของตัวเองโดยซื้อผ่านเอเจนท์ที่จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายหนึ่งซื้อจากรายหนึ่งซื้อต่อจากเอเจนท์รายหนึ่งแต่เอเจนท์รายนี้นำสลากกินแบ่งเนี่ยไปวนขายให้หลายแพลตฟอร์มขายให้หนูสแกนให้หนูแล้วนะสแกนให้แม่แล้วก็สแกนให้แม่สแกนให้อาตุ๋ยแปลว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะเปิด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 เว็บขายอย่างเงี้ยคือถ้าเราซื้อเอเจนท์เนี่ย อาเธอเอามาเราต้องได้ต้นควก่อนเราถึงเนี่ยมันถึงได้เป็นข้องไงวันนั้นก็คุยกับบุกกอย่างนี้ว่าการเปิดปเว็บ,บขายเนี่ยมันต้องได้รับการอนุญาต,ตก่อนมันไม่ใช่ว่าเปิดเว็บขายแล้วประกบของจริงมันอยู่ที่ไหนหมายถึงตัวสลากตัวจริง<อ>มันอยู่ที่ใครแล้วก็มาบอกเลขเนี่ยคนนั้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อทีมง,งานซื้อหมดทุกคนเลยแต่สลากตัวจริงอยู่ที่ใครล่ะเออตัวใบมนันเนะเป็นช่องที่มัน มันก็เอ,อาพูดกันตรงๆในในหมู่ประชาชนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าจะซื้อออนไลน์หรือซื้อเป็นสลากเนี่ยมันก็เป็นช่องให้มิจฉาชีพอ่ะไม่ว่าใครก็ตามนะมันเข้ามาทําตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่ากองสลากไม่ไปไม่ไปบอกว่าโอเคออนไลน์นี่ทําได้ออนไลน์นี่ทําได้ออนไลน์มันต้องเป็นออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตให้ทําได้แล้วทําไมกองสลากตั้งแต่แรกไม่ทําเองออนไลน์อ่ะม,ม,มันจะได้ไม่มีปัญหา <ทำ S 1> ไงแล้วประเด็นคือตอนเนี้ย มันมีปัญหาถ้าคนไม่ถูกอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกมันก็ไม่แดงเรื่องนี้แ้ได้รางวัลอ่ะมันได้มีคนถูกอ่ะถ้าใบนั้นรางวัลที่1ทั้ง3แพลตฟอร์มขายอ่าแล้วจะได้เงินไม่ได้เลยไม่ได้ใบละหกล้านก็ใบใบจริงๆอ่ะต้องเอาไปให้กองสลากเขาเป็นคนจ่ายที่ผ่านมามันก็เลยมีข่าวว่าอ่าออนไลน์ไหนอ่ะที่ลูกหมายถึงลูกค้าถูกอ่ะเขาถึงได้เอาเงินใส่หลังรถอ่ะแล้วไปให้ดูเลยไปให้เลยว่าเออเป็นเงินสดเขาถึงได้มีข่าวแบบนั้นเพราะว่าเขาก็ต้องรู้ว่า ในหมู่ออนไลน์ด้วยกันอ่ะมันมีออนไลน์ปลอมอยู่ออแอปเขาต้องรู้อย่างนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วทําไมฉันโดนจับอยู่คนเดียวเออแล้วทําไมมีแค่ไม่กี่อันที่โดนจับแล้วแล้วคนอื่นที่ขายหวยทิ์ล่ะเอออย่างเงี้ยเขาแสดงว่าเขาต้องรู้กันว่าไอตัวจริงอ่ะอยู่ที่เขาแล้วคนนั้นขายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมันก็เลยเป็นช่องให้ให้คนอ่ะมันคิดไม่ดีออยิ่งสูง <ขอ S 2> ยิง่งหนาอเออเขอคิดว่าสมมุตินะตุย๋ยเราซื้อเลขท้าย3ตัวของของกสิกรัพออมสินเนี่ยมันต้องคิดแล้วว่า ต้องมีคนไม่ถูกหรอวะแล้วเอาตรงนั้นอ่ะก็คือไปเอาเงินเข้ามามันก็เกิดความผิดขึ้นแล้วความผิดมันได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะผ่านข้อหานี้ไปให้ได้เขาต้องพิสูจน์ว่าเขามีบาถูกต้องใชหจ่าจริงและจ่ายจริงอะไต่แต่ประเด็นอย่างที่บอกเลยอ่ะว่าพอมันมีเอเจนต์มามามาถ่ายต้นขั้วซีหลอกเอาตรงๆเลยเนาะคือพินท์คัพปี้อ่ะส่งไปให้เราสามคนอ่ะคือ เราก็ไว้ใจไงใช่เฮ้ยมันมีมันมีมันเขาปรินมามันมีจริงๆอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้เลขเนี้ยมันปิินให้กี่เจ้าไงใช่แปลว่าที่เราไว้ใจเพราะเราไว้ใจซื้อเขาเนื่องจากเขามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าทางของเขาเนี่ยเป็นทางที่ถูกต้องง่ายๆเลยเวลาเขาไปซื้อสลากออนไลน์อ่ะเขาจะมีเป็นแบบชุด5ใบสใบสองใบเหมือนางปกติเนี่ยให้เราดูเลย อ้าเอาชุดนี้เลขเหมือนกันห้าใบซื้อกดจ่ายปุ๊บสมมุติไม่ถูกพี่คาขอตัวจริงเลยค่ะเราจะขอไหมเวลาเราเราไม่ขออยู่แล้วแต่ถ้าถูกเท่านั้นแหละที่ขออะไรแดงไงกี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนไม่ถูกกี่กี่คนล่ะแล้วถ้าที่ซื้อซ้ํามันกี่คนล่ะตุยเราก็ไม่รู้ไงเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องโหว่ไอตายแล้วมันเป็นช่องโหว่จริงๆว่ะอันที่ทําถูกก็มีอันที่มาอาศัยช่องโหว่ก็มีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะสังเกตได้เพราะเวลาเขาถูกอย่างเงี้ยเขาจะ มอนเงินออกจากตู้เซฟเลยถ้าเกิดอยู่จังหวัดใก๊งเขาขับรถไปขับรถไปถ้าวันนั้นมีไฟบินเพราะใบอยู่กับเขาเขาสามารถเอาให้กองสลากจ่ายเขาได้เขาเลยเอามาจ่ายให้ลูกค้าคือเขาว่าเวามีใบใช่มาอยู่แล้วเวลาเขาสแกนเขาจะเอาใบเนี้ยไปขึ้นรางวัลเองแล้วเขาก็จะเอาเงินเนี่ยโดยโดยที่คนที่ซื้อไม่ต้องไปขึ้นรางวัลเองเก็จะขนเงินสดเนี่ยไปให้คนที่ถูกคนที่ทําถูกต้องก็มีคนที่แอบทําไม่ถูกต้องมันก็มีอย่าใครมันจะมาเหมือนเราสามคนที่เวลาไปซื้อแบบสลากออนไลน์แล้วแบบ ขอ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 ต้นขวด่ะเราขอนะเป็นแม่แม่ขอนะคือเราเราแนวนี้ลยแม่ไม่แบบว่าจับเงินในอากาเเพราะเวลาเราใส่เราก็ต้องได้ของไงต้องแต่มันจะมีอย่างเราสักกี่คนล่ะตุย พะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือมันก็ง่ายไงการจะเดินไปที่แผงอะเดี๋ยวนี้พูดตรงๆคนซื้อแผงมีไหมมีแต่น้อยกว่าซื้อออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออาจต้องยอมรับถูกไหมล่ะมันสะดวกกว่าดังนั้นก็มันก็เลยเป็นจุดช่องว่างไงคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยววันนี้เรื่องเราไปถึงไหนคืบหน้ายังไงตำรวจจะแถลง10โมงเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูอ่านี่ไง กำลังแถลงอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราดูข้อมูลให้แต่เบรกเบรกหน่อยอ่มเดี๋ยวเราอีกเรื่องหนึ่งทุเรียนทุเรียนหน่อยไดเหรอทุเรียนตอนชีกทุเรียนโชว์ก่อนช่วงนี้เนี่ยโหสองคนนี้ต้องแบบว่าเปรมปรีแน่ๆเลยใช่คือเขาบอกอย่างนี้ค่ะเจ้าของร้านทุเรียนที่ประจินบุรีเนี่ยอยู่ที่ตลาดหนองชะอมเนี่ยเขาบอกว่าโดนขโมยขึ้น เจ้าของร้านขายทุเรียนนะโดนขโมยขึ้นมาหลายครั้งก่<ล>อน<อ><อ>หน้าเนี่ย<อ>หมอนทองหายไปหลายลูกหายไปถึงสี่ครั้งเจ้าของเขาก็เลยติดกล้องวงจรปิดอะคุณผู้ชมดูไหนดูสิพอ20พฤษภ<น>าเท่านั้น,<ค>นแหละนนเ,หเห็นเลยคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะรอบนี้มันก็เลยมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเขาก็เลยเอากล้องวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันวันที่23ตอนกลางคืนนะทุเรียนหมอนทองที่ร้านถูกขโมยรอบนี้เขาบอกว่า เป็นสาวประเภทสองที่อยู่ในหมู่บ้านเา้าเป็นคนอื่นไปอีก <c oughs> เออก็นำภาพวิดีโอคนร้ายไปแจ้งความค่ะภายในวันเดียวกันสามารถตารวจสามารถจับได้จับได้เลยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตรวจสอบกล้องเนี่ยพบว่าคนร้ายมีสองกลุ่ม,มกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ชายหนุ่มโอมค,นคนนี้แหละอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสาวประเภทสองตอนนี้จับผู้ชายได้แล้วแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนคนร้ายให้การยอมรับสารภาพ ว่าที่มาขโมยเนี่ยไม่ได้เอาไปกินเองเอาไปขายอเออแล้วแบ่งส่วนเล็กๆไว้กินส่วนแก๊งสาวประเภทสองเนี่ยจับไปได้หนึ่งคนนะแล้วก็ยังต้องเร่งตามตัวอีกหนึ่งคนมาดำเนินคดีนั่นทำกันเป็นแก๊งเนี่ยแก๊งสาวประเภทสองอะ่ะนี่เนี่รู้เลยไปขโมยทุรียนเพาว่าคือบางทีรู้สึกแบบไม่น่าจะอะไรมากมั้งผลไม้ลูกสองลูก แต่ว่าพอคนมาทําเห็นไหมว่ามันไม่ใช่มีแค่กรุ๊ปเดียวมีหลายกรุ๊ปแล้วคนเขาค้าขายเขาเหน็ดเหนื่อยมาเขาปิดไปแค่เนี้ยแต่ว่ามันแหมในความเป็นจริงอะอย่าอย่าทำร้ายกันเลยคนค้าคนขายหนูมาซื้อเข้าเถอะอ่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรดีๆรออยู่รับรองเลยว่าจัดเต็มแน่นอนนจ้า สนุนโดยใหม่ B Nice Anti Pollution ปกป้องผิวจากฝุ่น PM 2.5ครบทุกการปกป้องดรจิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมปวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิวยาหม่องน้ำเสียงเพียวอิว๋วเป็นเทาอาการเมีเนียนจุกเสียดแน่นท้องแมลงสัตว์กัดต่อยยาแผนปัจจุบันโปรดอ่านฉลากก่อนใช้ยาพี่จำหน่ายแล้วทั่วประเทศ ขอต้อนรับนะคะดีว่าของเมืองไทยพี่คิมสวัสดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยว่าลําพังส่งไอจีคุณคิมก็เลยบอกว่าอยากจะพกคุณคิมไปไว้ที่บ้านทําอะไรก็น่ากินแล้วเวลาเขาทําอะไรมาให้กินก็อร่อยทุกอย่างต้องบอกว่าพี่คิมเนี่ยนะคุณแม่คิมของเราเนี่ยนะพี่โกดเนี่ยเป็นแฟนคลับเพราะว่าอะไรรู้ไหมรอกว่าพาไปกินแต่ละที่เนี่ยลงแต่รูปอาหารน่ากินตลอดแต่ไม่ค่อยลงรูปโชว์หน้าสดแต่ล่าสดลง แต่ล่าสุดลงรูปชนัสสดเลยอะเรียบร้อยอ้าวก็ต้องเข้าเข้าแบบอายุห5ห้าแล้วนะปีนี้ปีนี้ห้าสิบห้านะนาอาอ้ยดูสิไม่นักสดเลยอะแต่นัาสดคือสวยอะคือน่าเกลงๆงดีชอบต้องบอกก่อนก่อนจะไปคุยเรื่องอะไรวันนี้วันหยุดใช่ไหมจ๊ะวันหยุดไรก็หยุดอยู่กับบ้านนะจ๊ะวันพิเศษแบบนี้แม่บอกก่อนว่าอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเปลี่ยนช่องไปนันข่านนะคะเพราะแม่จะแจกฉลองวันหยุดนะคะแจกแบบไม่ยั้งถล่มทลาย อย่าเปลี่ยนช่องแม่เตือนแล้วนะบุกโกแม่อายุ55แล้วนะปีนี้เจะทำนู่นทำนี่ทำทุกอย่างตามภาษาคนอายุ55าสิแล้วแต่งหน้าทุกวันร้องเพลงทุกคืนมา30กว่าปีแล้วรายการมี80กว่ารายการกันเยอะมากอ่ะหน้ามันไม่แก่ได้ไงทำนู่นทำนี่ไปแปดสิกว่ารายการก็เยอะเนาะโอ้โหจริงอ่ะคือริ้วรอยต่างๆมันมานะไอ้ตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเหมือนบาร์โค้ดเลยโอ้ยยิบ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 แล้วตรงนี้นะตรงตีนกาตรงเนี้ย พีเหมือนแบบติงกายยกพวกมาตีกันเงี่ยดูขอโทษนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะไม่มีนะแล้วถุงใต้ตาเนี่ยเวลาวันไหนยิ่งนอนน้อยๆเห็นชัดแล้วก็ลองลองน้ำหมากอ่ะออ้ยแล้วผิวคนจีนอ่ะเอชดีมากคือแก่ดูแก่มากกว่าคนอื่นนะแพทแม่ว่านะวันหนึ่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเราบอกว่าพี่คนเนี้ยทาไมหน้านางเต่งเต่งดูชุ่มชื่นดูใสๆวะเฮ้ยพี่ไปทําอะไรมาอ้วนขึ้นเหรอนางบอกไม่ได้อ้วนขึ้นใช้ไอ้เนี่ย เซรั่มกระปุกแดงๆไตาลาที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์ฮะสองคนนี้เป็นคนเป็นเพื่อนสนิทที่เราเชื่อถือ,อนี่ค่ะคนนี่อันนี้เลยกระปุกแดงอันนี้เลยกระปุกแดงเลยเซรั่ม<อ>เห็นไหมเห็นเนื้อไหมเห็นเนื้อไหมเห็นเห็นเนื้อเซรั่มไหมว่าเนื้อเซรั่มแบบเนี้ย<น>เข้มข้นเข้มข้นเห็นไหมไม่ความลวไม่หยดเข้มข้นไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ซึมซึมง,ง่ายเนื้อเซรั่มแบบนี้รู้ทันทีหรือว่า มันเป็นของดีช่วงแรกที่ใช้นะอไอเที่ยวบอกว่าเฮ้หยหน้านุ่มชุ่มชื้นเนี่ยแบบมันชุ่มชื้นม,มากเหมือนอิ่มน้ําอะไรนักหนาเงี้ยคิดเลยว่าเฮ้ยมันดีขนาดนี้ฉันทาไมเพิ่งได้ใช้ไม่ทาอะไรอยู่<า>แต่โดยนี้ใส่แล้วเราตุ่นที่เราแวงคนเนี้ใช่เราเป็นสายเราแวงเราเป็นสายเราแวงว่างใครมาขายของในทีวีฉันไม่ซื้อหรอกฉันไม่เชื่อเขาพูดพูดใช้จริงป่ะใช้จริงปะเขาจ้างมาพูดจนแบบว่ามาลองใช้ไตลาจีน่า ใช้เองลองเองถึงได้รู้ว่าเฮ้ยความคิดมันเปลี่ยนของก็ดีจริงๆอ hmm. เพราะใช้มาสักระยะหนึ่งนะบุโกโกไอ้ริ้วลอยที่แม่เคยมีบากโก้ <Ha. S 1> แบบทีท,ทีเป็นเส้นเส้นเส้นเงี้ยต,ตามตีนกาหรืออะไรเนี้ยฝอยฝอยเงี้ยถุงใต้ตาล่องน้ำหมากล่องแก้มเงี้ยหรืออะไรที่มันเป็นไม่สม่ำเสมอในหน้าเนี่ยนะมันแลดูเบาลงหน้ามันก็ดูใส hmm. และที่สำคัญ hmm. เราไม่แพ้นี่ใช้มาตั้งหลายปีแล้วนี่ oh. ทำมากดูแบบดูใจดีไม่มีพิษภัยนะดูใจดีไม่มีพิษภัยชอบคำนีจังเลยอะดูชอบดูชอบใช้สารจิตนั่นก็ต้องดูชอบดูชอบดูใสต้องบอกก่อนว่าโปรที่เอามาให้วันนี้นะคะไม่มีใครเคยให้นะคะเพราะว่าต้องเจนนิเฟอร์คิมคนเดียวเท่านั้นนะขอเขาทางทีมงานบอกนี่ใหญ่ให้ฉันเสียหน้านะฉันออกมาวันหยุดเนี่ยอู้เข่ออีกนี่แม่กล้าพูดตรงนี้เลยนะบุโกว่า ในโปรทั้งหลายแหล่ที่ยุ่มมีอยู่ในใจลายินหน้าที่ให้พรีเซนเตอร์แต่ละคนออกมาพรีเซนเตอร์เจนนิเฟอร์คิมให้โปรที่คุ้มที่สุดคิงเขาสุดคิงเขาอีกคิงเขาอีกต้องให้ดีจริงๆเอาจริงๆอย่าี่บอกคนดูก่อนเลยเพราะว่าหยุดพิเศษแบบนี้แล้วนะหนึ่งปีมีครั้งเดียวถ้าเสียหน้าแม่ไม่มาอยู่แล้วนะเงินยังไม่มีนะคะยังไม่พร้อมเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะคะโทรจองก่อนจ่ายที่หลังพร้อมตอนไหนมีเมื่อไหร่ค่อยมาจ่ายแต่ตอนนี้หาแว่นก่อน หาโทรศัพท์ก่หายเจอกหาให้เจกด1577นะคะกดเอาไว้ก่อนนะคะกดมาเอาของฟรีไปก่อนเพราะโปรโนี้แม่ให้แค่เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นอาจริงๆอยากจะรู้จังเลยให้อะไรอยากจะรู้อาโปรวันนี้เนี่ย<ด>โทรมา1 5 7 7หรือ l ล n e แอตระาจินะนะคะ1577หรือ l ล n e แอตระา,าจนะให้แค่200สายนะคะนี่ หนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุกใหญ่นะคะ,ะแล้วยังแถมกระปุกเล็กขนาดพกพาอีกออสามนี่โลชั่นน้าหอมหลอดใหญ่อีกหนึ่ง<อ>หมดนี่เนี่ยนะปกติเนี่ยหกชิ้นเนี่ยหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทค่ะคุณวันนี้เหลือแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทใช้ได้นานสามเดือนตกวันละสามสิบห้าบาทเองเท่านั้นเออก็รู้นิสใสกันอยู่นะว่าของเนี่ยเลือกแต่ของดีๆของไม่อร่อยไม่กินอะตุยของไม่ดีแม่ไม่ใช้นะวุ้งโกะอ่ะ,อออะ ไม่มาพูดได้เสียชื่อฉันไปเป็นนักร้องฉันได้ตังค์เย,ยอะกว่านี้แน่เรื่องคือต้องลองก่อนหลายคนบอกว่าทําไมฉันต้องเชื่อเธอทําไมเจนนิเฟอร์กิมไม่เห็นสวยเลยมาพูดเรื่องสวยๆกันม,มาดูผิวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้มาพูดเรื่องความสวยฉันพูดความจริงความจริงก็คือผิวสวยเนี่ยนะมันซื้อได้ด้วย ไตลาจีนาเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งตอนนี้200สายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่ก็ต้องเพิ่มค่ะเพราะว่าแม,แม่มาวันนี้แล้วนี่คือพูดเรื่องจริงไม่ได้โก<อ>โหกอ,อันนี้ไม่แปลกใจเพราะว่าของที่ฉันให้มันเยอะจริงๆดีงานจริงปกติเนี่ยนะคนอื่นก็แถมนะแถมแค่2กระปุกเลก<อ>็กขนาดกระปุกอแม่ให้3มกระปุกแล้วนะวันนี้บอกเลยว่ามาเองเอาไปอีกขอไปอีก5าทีหลังจากนี้ได้ไหมได้ไหมคะแม่เดี๋ยวก่อนเอาไปอีกเอาไปอีก200สายก่อนเอาไปอีก200สายก่อนยังไงก็หมดเพราะว่าแจกสามร้อยเนาะ ให้300สายเลยนะคะอะเพิ่มอีก300สายเพราะว่าแจกแตกแตนขนาดนี้นะคะรับรองได้ว่ามันของ,ของดี<ป>รจริงรๆนน่เ่โปรนะคะซื้อหนึ่งกระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่แถมขนาดพ่อว่า,าอีก3นะคะแถมโลชั่นน้ําหอมหลอดใหญ่เนี่ยนะคะอีกหนึ่งหกชิ้นปกติหมื่นกว่าบาทเหลือแค่2990บาทใช้นาน3เดือนวันละแค่35บาทเองบุกโกแล้ว<ด><ด>ไม่ใช่มีคนนี้คนเดียวที่ใช้นะไม่ใช่มีเจนเนอฟ์คิมคนเดียว มีพี่หมูดีหลกนะคะปานธนพรเชฟป้อมนะคะปุ้ยพี่มนวันนีโน่นะคะพี่แสมพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยข้อดีของเราคือถ้าไม่ใช้จริงไม่รู้จริงไม่ต้องมาพูดทุกคนได้ใช้จริงอยู่แล้วใช่ว่าถ่ายแล้ววันนี้คนดูเยอะหมดแล้วค่ะแม่อ่ะฮะหมดอยู่บ้านลอยใส่แล้วข้ามงานหมดเลยเราไงไม่ต้องเพิ่มพนธบัตรเอามันจะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวถามทีมงานทันปะทันทันนะหลังจากนี้ห้าทีโปรเนี่ยเขาไม่ให้ปกติโปรเขาไม่ให้เยอะฉันโดนด่าแน่ๆเลยเดี๋ยวเอางี้ ด่าก็ดา่าฉันให้5นาทีแม่ให้5นาทีไม่จํากัดสาย5นาทีเท่านั้นคุณจะได้1กระปุกใหญ่แถมอีกหนึกระปุกใหญ่แถมขนาดพ่อพาอีก3กระปุกไตราจินา่าเซรั่มล้วนๆอย่างนี้นะคะแล้วนี่แถมโลชั่นน้ำหอมอีก1 6ชิ้นปกติหมื่นกว่าบาทเอาแค่วันนี้2,990บาทเอาไปหมดนี้เลยใช้ได้นาน3เดือนวัน<ม>ละแค่3าบาทเท่านั้นส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนนะคบพอเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเงิน ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ได้ที่1 5 7 7 1 5 7 7นะคะเชื่อแม่หาโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะต้องแม่คนเดียวถึงให้แบบนี้ได้ไตาลาจิน่าเราต้องจองต้องจองไตาลาจิน่าที่1 5 7 7ค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะโปรดีขอบคุณ <นะ S 1> ค่ะ,คะ กาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดีพลัสดีนี่สบู่เหลวอาบและสะออร์แกนิกซากุระดีนี่ที่แม่นับหลานวางใจด็อกตอร์จิวสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมปวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิวมาเรื่องนี้ก่อนค่ะเมื่อวานนี้ที่งานของน้องแตงโมนะคะ,ะเดี๋ยวมีภาพเนาะพี่เอค่ะเดินทางมาร่วมพิธีชาปนากิจค่ะที่คริสตจักร มททอดิที่รังสิทธิ์ครองสีประทุมธานีนะคะซึ่งพี่เอก็มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็ความรู้สึกในการทําเพื่อน้องรักเป็นครั้งสุดท้ายด้วยมีเสียงพี่เอไหมเนาะ,ะฟังเสียงพี่เอค่ะ วนาทางคือพี ite, so ่เอใช้ความรักน้องโมเป็นตัวนาทางอย่างเนี้ยค่ะก็คือพี่เอจะคิดถึงแต่น้องโมแล้วก็คิดถึงความรักที่พี่เอมีให้น้องโมอย่างเดียวอย่างเนี้ยค่ะพี่จะไม่มองเรื่องอื่นเลยมองแค่เรื่องความรักที่พี่เอมองให้น้องโมอย่างเดียวแลวพี่เอก็จะทําหน้าที่พี่เอให้สมบูรณ์แบบในวันนี้คือจะส่งน้องแบบเสร็จสมบูรณ์ครับคือพี่เอจะคิดอยู่เสมอว่าเหมือนน้องโมยังอยู่กับพี่เออย่างเนี้ยค่ะสิ่งที่พี่เอทาอะไรไปเพ่ก็จะคิดอยู่เสมอว่า น้องโมยืนอยู่ข้างๆอย่างนี้ค่ะถ้าน้องโมยืนอยู่ข้างๆน้องโมคงอยากให้พี่เอไปพูดคุยกับพี่เบิร์ดแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบพี่เอก็จะทําหน้าที่ที่พี่เอรู้สึกว่ามีน้องโมยืนอยู่ข้างๆอย่างนี้ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าน้องโมไม่อยู่แล้วพี่เจะทําให้เหมือนกับว่าน้องโมยืนดูเขาก็ทําหน้าที่ของเขา <arım> เพราะว่าพี่เอนี่ก็ถือเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ทําพิธีร่วมไว้อะไรแล้วะนะคะแล้วก็พี่เอบอกว่าวันนี้พี่อ้ําไม่ได้มาก็คือเมื่อวานพี่อ้ําไม่ได้มาตอนตีงานนะ พี่เอบอกว่าเป็นเจ้าภาพตั้งแต่งานร่วมอะไรตั้งแต่สามเดือนที่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆก็ทําให้มันยืดเยื้อมาจนถึงขั้นนี้แล้วก็พี่เออย่างอื่นไม่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวก็คือจะมาทําหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ทําได้เรียบร้อยที่สุดแล้วค่ะส่วนผู้มีพระคุณอีกคนของน้องแตงโมนะคะก็คือพี่อ้วนรีเทิร์นเมื่อวานนี้พี่อ้วนก็อวยพรให้แตงโมได้ไปเจอคุณพ่อโสมบ,บนสวรรค์ไม่ต้องห่วงทางนี้อีกแล้วเนะาะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่อ้วนค่ะ มันเป็นการจากกันที่มันคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนาะก็มาส่งลูกเป็นครั้งสุดท้ายมาส่งให้เขารู้ว่าเรารักและอาลัยเขาสุดหัวใจถึงแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังคงระลึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาบอกให้เขาไปอยู่กับพ่อโส บนสวรรค์บนกับพระเจ้าของเขายังมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้อีกแล้วอ่ไงเงี้ยไปอยู่ก็ทางบนก็ขอให้อยู่แบบมีความสุขแล้วก็มันจะได้พ้นทุกข์บนโลกใบนี้สัทีเพราะมันทรมานเหลือเกินแล้วว่านอกนั้นพี่อ้วนก็ยังพูดเรื่องติดใจ เกี่ยวกับคนที่เอาภาพของภาพที่ไม่สมควรอะ่ะของน้องแตงโมเนี่ยออกมาแล้วก็เป็นการกระทําที่น่ารังเกียจนะคะต่อผู้วัยชนพี่อ้วนก็พูดด้วยเมื่อกี้โทรศัพท์คุยกันพี่อ้วนบอกว่าใช่คําว่าขอสาปแช่งอขอสาปแช่งคนที่ทําถ้าเกิดว่าใครทําก็รับไปพี่อ้วนผู้หญิงนะใครไม่ทําก็ไม่ต้องรับพี่อ้วนบอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร แล้วก็ฝากทุกคนถ้าใครเห็นภาพหรือมีอะไรที่มันหลุดรอดออกไปอ่ะอย่าไปดูลบซะว่าอย่างนี้นะคะให้ระลึกถึงความสวยงามความดีแล้วก็พี่อ้วนยังบอกว่าจากติดตามคดีมาเนี่ยนะยังห่วงว่าความจริงอะ่ะมันยังไม่ออกมาทั้งหมดวนว่า,างี้ถ้ามันเป็นความจริงยังไงก็รับได้รับได้ทั้งนั้นนะคะแต่ขอให้มันเป็นความจริงนะคะอ่ะอวันก็ยังฝากบอกด้วยแต่มันจริงๆนะเรื่องพวกเนี้ยมัน ทำไมทำแบบนี้ก็ไม่รู้อืมอืมอ่ะกับคนตายเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องราวการส่งคุณแตงโมไปขึ้นสวรรค์ไปส่งพระเจ้าพ่อโสเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงเรื่องราวที่หลายหละคนคาดใจว่าเรื่องราวที่รูปมันหลุดเนี่ยหรือว่าใครเล่นโทรศัพท์คุณแตงโมหรือว่าไอ้คราวเนี่ยที่อยู่ในไอโฟนเนี่ยถูกดึงมาหรือเปล่ามาฟังเลยได้อย่างเงี้ยหรอหรือว่ามันให้ทั้งโทรศัพท์ไปเลยเออลูกรู้เหรอ ดูข่าวนี้ไหมเอ้ามามา,า,มาตำรวจเลยแง้มข้อมูลมือมืดออที่แอบประโพสทั้งไอจี <Facebook S 2> เฟซบุ๊กมันมันมาได้ยังไงหลายคนสงสัยเ,ออเป็นเรื่องวุ่นวายที่มีคนแอบ,บเอาเพจทั้งไอจนะฮะเฟซบ o ๊กนะฮะ<อ>แล้วก็โทรหลายด้วยออไปหาหลายคนเลย เหมือนมันมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในเพราะปกติแล้วถ้าเป็นไอคาวมันจะมีลายเหรอเออนน่นอะสิมันจะโทรลาย้าไปในเครื่องได้หรอเจะเป็นรูปภาพตำรวจว่าไงลูกรวมทั้งเผยแพร่ด้วยตำรวจเขาบอกอย่างนี้โทรศัพท์มือถือของคุณตังโมเนี่ยยี่ห้อ iPhone 13 Pro โปอนะคะความจุเนี่ยหนึ่งทบีมีภาพในเครื่องเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนภาพแม่จ๋า วันเกิดเหตุพัดตกเรือเนี่ยภาพถ่ายที่ลบและยังไม่ได้ลบเนี่ยรวมทั้งหมดห้ารอยภาพส่วนมือถือเนี่ยไปอยู่ที่บอสตันที่อเมริกาแล้วไอ้ที่มันโพสต์โพสต์มาเนี่ยโพสต์มาจากที่นูน่นหรือยังไงถูกหมายถึงมือถือเครื่องนั้นเหรอแม่เวลาเรามีโทรศัพท์เนี่ย มันจะมีไฟล์ iphone เราตรวจสอบได้ว่าเครื่องเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เครื่องมือถือเครื่องนี้มันจะเดินทางออกนอกประเทศแมสซาชูเซสหรัฐอเมริกาที่บอสตันอ๋อนี่ไงเนี่ยภาพเนี่ยเขาบอกว่าโพสต์โพสต์ต่างๆที่โพสต์โพสต์มาจากบอสตันใช่ตั้งเวลาโพสต์แบบอัตโนมัติไอ้เจ้ามือโพสต์โพสต์ทั้งจากคอมพิวเตอร์และจากสมาร์ท โฟนเครื่องที่ว่านั้นนะเนาะแปลว่ามือถือไปอยู่อเมริกาแล้วทั้งเครื่องไม่ต้องมาไอคงไอคาวอะไรทั้งนั้นล่ะไม่ต้องมาดึงไม่ต้องมาดูดให้ทั้งเครื่องมันไปให้ทั้งเครื่องมันไปอยู่ที่อเมริกาได้ไงโทรศัพท์เครื่องนี้ยตอนนี้ไปอยู่อเมริกาแล้วเอองงเนาะงงไหมงงสิอาจจะบอกว่างงก็งงครึ่งหนึ่งโดนขโมยไปอืม ไม่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 ตุยตุยหรือว่ามันหายไปได้เป็นแบบเหมือนคล้ายๆหวยทิปตอนเนี้คนก็พูดตรงๆอ่ะมีคนให้ไปฟังเลยอ่าว่ามาไปอยู่ที่บอสตันแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาอุปกรณ์ที่ใช้โพสคือคอมพิวเตอร์อย่างที่เราบอกและโทรศัพท์มือถือตั้งเวลาโพสแบบอัตโนมัติให้โพสในช่วงเช้า กลางวันและมืดตามเวลาขอคนเมืองไทยเพราะมันคนละเวลากับเราอ่ะเนาะเขาอ่ะโอ้ยแสดงว่ามันเนี่ยวางแผนไม่หมดแล้วอมันไม่ได้คิดจะโพสต์ก็โพสต์มันวางแผนไว้แล้วมันจะโพสต์ไงรวมกันฟังต่อไหมมาฟังต่อแล้วมาวิเคราะห์หน่อยตำรวจพูดนะว่าเปิดเผยข้อมูลเพิ่มแต่ว่ามือมืดอะไรนี้เลามีการไลฟ จากบอสตันพูดคุยกับบุคคลคนหนึง่งที่คุณแต่งโมงรักและเคารพคุยกันนานกว่าสองชั่วโมงมนะและตำรวจมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการโอนเงินให้ไป็นจำนวนหลักแสนอโอนเงินให้ใครใคน,คนท,ที่คุณแต่งโมงรักและเคารพคุณพระ ตอนนี้ตํารวจต้องการคือขอให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของคุณแตงโมตามกฎหมายเข้ามาแจ้งความดําเนินคดีกับตํารวจให้เร็วที่สุดอ๋อมันไม่มีคนแจ้งความก็เลยเอาผิดไม่ได้คดีอะไรก็แล้วแต่สําหรับเรื่องนี้ถ้าไม่มีเจ้าทุกถ้าไม่มีเจ้าทุกที่อย่างที่บอกที่อ่ะคุณแตงโมทเหลนือครลที่เป็นเดือด<ห>ร้อเพราะว่า คุณแตงโมคือน้องแตงโมคือผู้วายชนไปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่มีเจ้าทุกม,มันต้องมีเจ้าทุกก่อนถึงเจ้าผิดได้เเออเอ,อ,อพอถ้าเกิดสมมติว่ามีคนไปแจ้งไม่ว่าจะเป็นอะอะพูดเลยเขาต้องให้คุณแม่ไปแจ้งหรือแต่งตั้งทนายไปเออแต่ตอนนี้คุณแม่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าให้อภยัยพระเจ้าสอนให้อภยัย <c oughs> ผู้ที่ควรจะเป็นทุกเป็นรอนไปดูสิแล้วก็คือขอนอน,อนพักสักสองวันเพราะว่า <c oughs> <c oughs> สามเดือนคุณแม่ไม่ได้นอนเลยคุณแม่รับโทรศัพท์ตลอดคุณแม่อยากนอนหลับพักผ่อนให้พี่ยงพอสักสองวันและหลังจากนั้นเข้ามาว่ากันอ oh. แต่แต่รูปที่เคยโพสมาเนี่ยคุณแม่เชื่อว่าคุณแตงโมเป็นคนโพสเอง oh. เพราะว่าเวลาที่คุณแตงโมมาจะมีกลิ่นกุราบ ที่ที่โพสต์ตามไทม์ไลน์กนหรอแต่น้องเสียชีวิตไปแล้วไงแต่ก็คุณแม่บอกว่ากลิ่นกุหลาบอ๋อแม่แม่พักก่อนก็ได้แต่ว่าแม่คือความหวังของพวกเราที่รักแตงโมทุกคนไม่อยากจะให้มันมันมากไปกว่านี้แล้วอ่ะไอ้โพสต์ต่างๆเหล่านี้อยากให้มันจบตรงนี้เพราะว่ามันยังกล้าที่จะเอารูปที่ไม่เหมาะสมเนี่ยออกมาเลยและอย่างอื่นเราจะจไว้ใจมันได้ยังไงอฟังนะรูปในโทรศัพท์อ่ะมีหนึ่งล้านสองแสนรูปไม่รวมคลิปวิ วิดีโอถ่ายเล่นต่างๆรอ,รอคนที่เกี่ยวข้องไปแจ้งความกับตำรวจไอทีแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครไปแจ้งนี่มันคือการถูกแบบล่วงระมือที่สำคัญคือน้องไปสาวรรค์แล้วส่งน้องไปสาวรรค์แล,าาแล้วน้องเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะออกมาพูดได้แล้วเพราะน้องไม่อยู่แล้วเอาจริงๆเวลาไปแจ้งความเสียเวลามากเลยเนี่ย ไม่มากสิเพราะว่าเรายังไม่ต้องสืบอะไรตรงนั้นตำรวจพร้อมรับดีนะครเอาง่ายๆเลยหมวดตำรวจเขารอแล้วล่ะเตรียมหลักฐานพร้อมแล้วใช่ใช่ถ้าตุ๋ยมาจะถ้าตุ๋ยมาแจ้งปุ๊บปุ๊บเลยเปิดข้อมูลเลยจดดเซนซนึ่งเอาตรงๆเขาก็รู้ก็อยู่แล้วว่าจริงๆเราใครเป็นคนเล่นใครเป็นคนโพสรู้หมดแล้วนะเนาะตอนนี้แต่เขามีคนที่ไม่รู้นะเพราะนั้นแหละแม่คือความหวังของพวกเราค่ะแม่พักผ่อนให้สบายแล้วก็ ออกมาทวงความยุติธรรมให้พเพราะว่าถ้าเกิดสมมติ่าแต่รีบๆก็ดีนะนะต้องต้องรีบเลยไม่งั้นเพราะว่าเ,เขาบอกอเลยว่าเรื่องจะจบภายในวันศุกร์น,นี้ทั้งหมดอ่าเอาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องอื่นๆมาแชร์กันต่อกันค่ะอืมเอาพักแป๊บก่อน โดยดีโดสดชื่นสะใจแบรนด์น้ำผลไม้ย,ยอดขายอันดับหนึ่งร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นไฟายไลน์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษเอลิกันซีรีส์สูตรใหม่ล็อกความหอมหรูติดทนยาวนานสิบเท่าเครื่องปรับอากาศแคริเอลเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสอีกนิดชีวิตจีดขึ้นอีกเยอะ ตอนนี้เราอยู่กับมิสเตอร์ช้อปปิ้งนะคะพี่ปอพัคภูมิสวัสดีคุณผู้กอครับสวัสดีครับสวัสดุยครับเมื่อเช้าเพิ่งไปอีกอย่างใดกันทารัดมาก็นั่งดูก็อยู่ก็อยู่ก็อยู่ว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไฟมาทั้งหมดเนี่ยต้องมีของเด็ดมาฝากนะแล้วพอดีพอดีว่าเผื่อแม่บ้านหลายคนพลาดชมรายการตอนอนข่าวก็เลยกลับมาแชร์ข่าวอีกรอบแล้วจัดโปรหนักๆให้ชอบน้ำให้มาบ่อยได้เลๆได้เลยครับเดี๋ยวมาบ่อยๆแล้วบอกท่านผู้ชมว่าโปรเนี้ยเป็นโปรต้อนรับก็คือหลังเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็เป็นโปรต้อนรับเปิดเทออมคืพพนนวกกัโดยเฉาะ แล้วก็ใ,ใครไม่เคยเปิดใจในการซื้อคลลาเจนเอาโปรนี้เป็นโปรเจิัใจอย่างที่บุกโกบอกครับมิสเตอร์ช้อปปิ้งคือมาจากโรงงานเองสินค้าทุกชิ้นไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเราจึงสามารถจัดโปรพิเศษหยิบมาฝากแฟนรายการนะครับแชร์ข่าวและแฟนรายการทะรัดได้วันนี้ใครไม่เคยเปิดใจซื้อคลอาเจนครับแม่บ้านให้ชิ้นละ99บาท6 6สตางค์ย้ำนะครับวันนี้แม่บ้านและแฟนรายการแชร์ข่าวและแฟนรายการทะลัดครับ จะได้ซื้อครอราเจนเพียงแค่ชิลลละเกบาท66สตางค์โดยปกติครอราเจนกระป๋องสีทองตาราโดนัทครับไม่ใช่ราคานี้นะครับเพราะเราวางจําหน่ายที่ร้านบูธครับร้านวัสดนร้าน CJ Big C ซและโลตัสบอกแฟนรายการแบบนี้ก่อนครับถ้าสินค้าไม่ดีจริงไม่สามารถวางจําหน่ายได้และถ้าบริษัทไม่ดีจริงก็ไม่สามารถวางจําหน่ายนะครับตาม5ร้านค้าเหล่านี้ได้และบริษัทของเราเป็นมหาชนนะครับเมื่อเป็นมหาชนแปลว่า อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับและโรงงานของเราก็เป็นมหาชนดังนั้นเราจะคัดสรรสินค้ามีคุณภาพย้ำนะครับปกติวางจําหน่ายที่ร้านบูธวัสดีเจบิ๊กซีและโลตัสกำเงินไม่ถึงร้อยไปซื้อไม่มีแค่าขายนะครับให้เฉพาะบนหน้าจอไทยรัฐครับกระป๋องละ99บาท66สตางค์ครับและเราใส่อัดแน่นถึง12 0 0 0 0มิลลิกรัมต่อกระป๋องแปลว่า1กระป๋องรับประทานได้เกือบเดือนนะครับ120,000มิลลิกรัมและเราใส่ทั้งไดเปปบไทยนะครับโมเลกุลเล็กที่สุดของคลอาเจนนะครับ ไปแปปบไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นครอยเจนไทชแคลเซียมและกระดูกอ่อนปลาฉลามครับวันนี้ใครเป็นแฟนรายการแชร์ข่าวและเป็นพ่อแม่เป็นน้องชาวไทยมุสลิมรับประทานได้เพราะของเรามีเครื่องหมายฮาลานชัดเจนนะครับให้ดูตัวอย่างครับบุคคลที่รับประทานครอยเจนครับคุณแม่ผมปีนี้66ปีความสุขของคุณแม่ขอแค่ลุกนั่งเดินนอนยืนวงเล็บว่ามีความสุขอายุน้อยลงมาหน่อยครลยเจนก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณนั้นคใครไม่เคยเปิดใจซื้อครอยเจนย้ำนะครับวันนี้ให้กระป๋องละ99บาท 66สตางค์นี่คือราคาโรงงานนะครับปกติเราไม่ได้ขายราคานี้ครับกล้องจับมาตัวนี้ครับชิ้นถัดมาครับเราเรียกว่าถังเช่าแล้วถ้าผมเอ่ยชื่อผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักครับถังเช่ายิ่งยงครับปกติ1กล่องราคาคือ299บาทย้ำนะครับถังเช่ายิ่งยงปกติ1กล่องคือ2 9 9รับประทานได้1นเดือนนะครับแต่วันนี้ผมปรับราคาถังเช่ายิ่งยงเหลือ99บาท66สสตางค์ย้ำครับ 99บาท66สตางค์ถ้าคุณดูราคาบนหน้าจอครับทั้ง7 e เ e ่นีเลเว่นสันซีเจบิซีตัยังขายราคา299อยู่นะครับแต่บนหน้าจอผมให้99บาท66สตางค์และย้นท่านผู้ชมแบบนี้ตัวถังเช่าตัวนี้ผมใส่หนึ่งในส่วนประกอบที่เจอในคอลลาเจนเข้าไปนะครับนั่นคือคอลลาเจนไททูก,กับขมิ้นชันนะครับวันนี้ราคาแค่99บาท66สตางค์ครับแล้วก็ผมให้กาแฟครับ1ถุงใหญ่5ซองย่อย <S <S วันนี้ก็เหลือ99บาท66สตางค์นะครับวันนั้นใครไม่เคยเป ทุกชิ้นผมให้ชิ้นละ99บาท66สตางคือมีทั้งคอลลาเจน2ครับถ mm hmm. ังเช่าที่ใส่คอลลาเจนเข้าไปอีก2กล่อง mm hmm. แล้วก็มีกาแฟอีก2ถุงใหญ่12ย่อยแล้วหมดหน้าจอ6ชิ้นคุณจ่ายเพียงแค่598บาทเท่า mm hmm. นั้นเองย้ำนะครับวันนี้แฟนรายการแชร์ข่าวนะครับ mm hmm. เมื่อกี้ใครพลาดรายการตอนนข่าวไปอยากให้ดูโปรนี้ย้ำนะครับหมดหน้าจอคุณได้6ชิ้นคุณจ่ายแค่598บาทนะครับหารออกมาชิ้นละ ไม่ถึงร้อยนะครับชิลละ99บาท6กส่งสตางค์และยะ้ำว่านี่คือราคาจากโรงงานาเองถ้าไม่ใช่โรงงานาเองไม่มีสิทธิ์ทำราคาลักษณะแบบนี้นะครับและข้อดีของการที่โรงงานมาขายของเองคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับไม่ต้องบวกค่าขนส่งไม่ต้องบวกค่าในหน้านะครับทุกอย่างเป็นราคาตรงจากโรงงานถึงแฟนรายการไทยรัฐทั่วประเทศย้อไปหนึ่งรอบก่อนนะครับวันนี้คอราเจนกระป๋องสีทองตารั์ปรับราคาเหลือ99บาท 66สตางค์นะครับปกติไม่ใช่ราคานี้นะครับเพราะเราวางจำหน่ายที่บูธวัดสรรซีบิ๊กซีและโลตัสะยันท่านผู้ชมแบบนี้ถ้าสินค้าไม่ดีจริงไม่สามารถวางจำหน่ายได้นะครับทางเช่ายิ่งยงสูตรเดิมนะครับแต่สูตรนี้ผมบอกท่านผู้ชมว่าปกติเราขายอยู่299แต่สูตรนี้เราใส่ในส่วนของคอลลาเจนเข้าไปนะครับคือในส่วนของคอลลาเจนไททูกับคารมินชันเข้าไปนะครับแต่ปรับราคาจาก299ก็เหลือ99บาท66สตางค์คือราคาถูกมากนะครับแล้วก็ตัวกาแฟลิปเน็ตนะครับ จาก1ถุงใหญ่5ซองย่อยถ้าคุณไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อถุงละ100บาทนะครับเป็นกาแฟสุขภาพนะครับหอมหวานมันอร่อยวงเล็บว่าไม่ทำร้ายสุขภาพวันนี้ปรับราคาเหลือ9 9บาท6 6สหสตางค์และย้ำแฟนรายการนะครับว่าหมดหน้าจอคือคุณจ่ายแค่5 9 8บาทเท่านั้นเองนะนั้นใครที่ดูรายการนะครับแชร์ข่าวสาวสตองช่องไทยรัฐอยู่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงผมให้คุณช็อปนะครับวันนั้นคุณเตรียมโทรศัพท์มือถือไว้แล้ววันนี้ถ้าใครไม่สะดวกโอนเงินไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเวลาจัดมใ้้งไไ่ต เผื่อเปิดมาชมไทยรัฐพอดีพอดีก็สามารถโทรมาจองสิทธิ์ได้และคุณสามารถแจ้งคอร์เซ็นเตอร์ได้ว่าจะให้ของไปส่งหน้าบ้านวมาไหนเช่นวันนี้ 25ใช่ไหมครับจะให้ส่ง30มไหมส่งต้นต้นเดือนมิถุนาไหมแปลว่าแล้วแต่แม่บ้านเลือกเลยนะครับว่าจะให้ของไปส่งหน้าบ้านวันไหนถ้าใครพร้อมชอปแล้ว598ไปดูโปรนี้พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับ<อ>ย้อนไปรายการนะครับหมดหน้าจอคุณใจใ่ายแค่598บาทนะครับเบอร์โชว์บริเวณหน้าร่างจอแล้วนนครับ 02, 02 6 5888งหกาย้ำนะครับ02 026 5888หมดหน้าจอ6ชิ้นคุณใจใ่ายแค่598บาทราออก้าชิง100บาทนะครับณาดคอลลาเจน2ครับ ถังเช่าผสมคอลลาเจนอีก2กล่องและกาแฟลิปเนตอีก2ถุงใหญ่12ย่อยหมดหน้าจอคุณจ่ายแค่598บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจบาร์เบอร์โชว์บริเวณหน้าร่างจอแล้วเนาะ02ครับ026 5888งหกาย้ำครับ02 026 5888ครับย้ำฟังรายการนะครับใครที่ดูแชร์ขาดแล้วดูไทยรัฐอยู่นะครับหมดหน้าจอคือ598บาทนะครับได้ของทั้งหมด6ชิ้นนะครับได <5. S 1> ้คอลลาเจน2ครับถังเช่าผสมคอลลาเจนอีก2กล่องน,นะครับและกาแฟอีก2ถุงใหญ่12ยย่อย หมดหน้าจอคือ598บาทนะครับใครสนใจโทรนะครับ020265888ย้ําครับ020265888อ่าถามว่า ขวามือคืออะไรนะครับอันนี้ใครที่เบิ้ลสองชุดแถมมาอีกด้วยคือจริงๆชุดหน้าแปดก็คู่เดียวชุดหนึ่งอ่ะได้หกชิ้นแต่ถ้าสองชุดแทนที่จะได้สิบสองชิ้นจะได้ของเพิ่มไปอีกคืออะไรเสิบสี่ชิ้นก็เป็นถังเช่า UC2 เหมือนกันหรือถังเช่าปะสองไตรเจนให้เบิ้ลอีกจากสองก็เพิ่มให้อีกสองเอ้ยสองชุดก็ยี่สองเป็กกว่าใช่แทนที่ได้หกแทนที่ได้สิบสองชิ้นก็ได้ทั้งหมดสิบสี่ชิ้นแต่ถ้าคุณซื้อชุดเดียวคุณก็ได้หกชิ้นดัังนน้้ใคครรรทีีี่่ดดดดดดููาาายยยยกกอออจะเเเชชุุวว็ไื 6ชิ้นก็คือคอลลาเจน2ถังเช่าผสมคอลลาเจน 2, 2> และกาแฟอีก2ถุงใหญ่12ย่อยแต่ใครที่เบิ2 2> เ้ล2ชุด จาก12ชิ้นปรับเป็น14ชิ้นคุณจะเอา1ชุดก็ได้ไม่ว่ากันแต่ใครจะเอา2ชุดเราก็ไม่ว่ากันอะให้ดูโปรโครั้งสุดท้ายะนะครับหมดหน้าจอคือ598บาทมันที่เอาตุยบอร์ดได้6ชิ้นก็คือคลลาเจน2ครับถังเช่าผสมครอาเจน2และกาแฟอีก2ถุงใหญ่12ย่อยหมดหน้าจอคือ598ได้6ชิ้นแต่ใครที่เบิ้ล2ชุดครับขวามือเราเบิ้ลให้อีก2ชิ้นฟรีไปเลยนะครับันนั้นคุณจะเอา1ชุดหรือ2ชุดผมย้ำเบอร์นะครับ02ครับ 0 2 0 6 5 8 8 8ไม่สะดวกวนเงินวันนี้ไม่เป็นไรของถึงหน้าบ้านค่อยชำระเงินและผมบอกอีกหนึ่งช่องทางไว้นิดหนึ่งครับใครสะดวกลายแอดก็แอดก็ได้ครับ HACP ย้ำนะครับ H A C P จองของสั่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดเหมือนกันย้าอไม่หนึ่งรอบครับแอ H A C P กับโปรต้อนรับเปิดเทอมและต้อนรับผู้ว่าคนใหม่ของกทมครับกับโนบาคุณคะทุกการช้อปข่าวขอบคุณนะคะคุ้มแสนคุ้มเนาะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะสิบโมงเรากลับมาเจอกันวันนี้เราสิคนลาไปก่อนลวค่ะสวัสดีค่ะ